ียร์กันชัดๆเลยในเรื่องนี้หลังจากที่หลายๆคนก็สนอกสนใจแล้วก็สงสัยนะคะหลังจากที่แม่หมูพิมพกาค่ะแม่หมูพิมพกาได้ unfollow IG ของน้องนายณภัทรและน้องใบเฟิร์นไปแล้วก็มีการบล็อก IG ทีนี้ก็เกิดกระแสคาดเดาต่างๆนานามากมายค่ะโดยน้องนายเนี่ยก็ได้ออกมาเคลียร์เรื่องนี้ไปแล้วนะคะทีนี้ทางด้านของน้องใบเฟิร์นค่ะก็ตอบถึงประเด็นนี้เช่นเดียวกันนะคะโดยย้ำเลยค่ะว่าไม่ได้มีปัญหากับแม่หมูอย่างแน่นอนนะคะสำหรับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เซนซิทีฟและเป็นเรื่องของครอบครัวอย่างไรก็ตามก็มีการคุยกับทางนายเหมือนกันแล้วก็ให้เกียรติเขาในการจัดการเรื่องนี้นะคะทีนี้ก็มีกระแสข่าวที่แบบเมาส์กันหรือว่าสงสัยกันไปว่าเป็นเพราะว่าน้องนายติดแฟนหรือเปล่าเลยทำให้เกิดเรื่องซึ่งใบเฟิร์นก็บอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องจริงจึงไม่เดือดร้อนอะไรค่ะแล้วยืนยันว่าไม่ได้มีการติดแฟนแต่ว่าติดงานอ้าวเดี๋ยวฟังรายละเอียดกันค่ะค่ะไปโอเคจริงก็อย่างที่เขาสัมไปเมื่อวานนั่นแหละค่ะก็อย่างทางใบเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับคุณแม่เลยแล้วก็รับทราบปัญหานี้มาสักระยะนึงแล้วก็เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็เข้าใจค่ะค่อนข้างเข้าใจทุกอย่างความสัมพันธ์พวกหนูโอเคมากๆยิ่งเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็ยิ่งอยู่ข้างๆกันแต่ที่เฟิร์นต้องเหมือนแบบเข้าหาแม่มากขึ้นจริงๆคนที่เข้าหาแม่อยู่แล้วก็เป็นคนที่ไปตลอดแต่คนรู้สึกว่าสุดท้ายเรื่องระยะเวลาแล้วก็สเปซที่แม่สบายใจก็มีผลสุดท้ายก็เมื่อไหร่ที่แม่โอเคอะไรเงี้ยหนูยินดีตลอดเวลา